ช่วงข่าวโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยธรรมะสวัสดีค่ะท่านสาธุชนคนมีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Television สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยประจำวันอังคารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน12เมื่อวานนี้เป็นวันพระนะคะวันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน12เหลือเวลาสำหรับเทศกาลงานกฐินอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะอีกเพียงแค่2วันเท่านั้น 2-3 วัน15ค่ำเดือน12จะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกฐินนั่นคือวันลอยกระทงค่ะนับจากวันนี้ไปนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์จะเป็นวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน10เดือน12ก็จะหมดเทศกาลของงานกฐินกันนะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณกับชั่วโมงข่าวของเราด้วยความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าวาดวัดยานวาพระอารามหลวงกรรมการมหาเถระสมาคมประธานกิจกรรมฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมค่ะเมตตาให้มีการเผยแผ่ธรรมทานขึ้นซึ่งเป็นไปในรูปของภาพข่าวที่เป็นบุญเป็นกุศลเฉพาะข่าวบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รับช่องเปิดชมช่องรายการของเราอยู่ในขณะนี้นั่นก็หมายความว่าท่านกำลังเปิดรับบุญเปิดรับบุญกุศลด้วยทางตาทางหูนะคะแล้วก็เข้าสู่ทางใจของท่านให้เป็นบุญกุศลนึกอนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็คุณชมก็อยู่กับดิฉันพรหมพิษสืบพันธุ์นิดอย่างเช่นเคยค่ะกับน้องๆทีมงานบุญที่เราได้เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะนำบุญไปยังบ้านคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นก็จะต้องเปิดช่องทีวีช่องการรับชมของเรารับชมนะคะซึ่งจะมีหลายช่องทางทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่ใช้กล่อง GMMZ รับชมเราได้ที่หมายเลข175ค่ะท่านที่ใช้กล่อง PSI รับชมเราได้ที่หมายเลข239ส่วนท่านที่ใช้กล่อง IPM ค่ะรับชมเราได้ที่หมายเลข95และท่านที่ใช้กล่อง InfoZ ThaiZ IdeaZ และ RioTechรับชมเราได้ที่หมายเลข189ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการต่างๆของเราฟังดูแล้วเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมกันส่งต่อบุญด้วยการโอนปัจจัยของท่านเข้ามาสนับสนุนการออกอากาศของเรากับทีวีพระพุทธศาสนาของเรากันค่ะด้วยการโอนปัจจัยของท่านนะคะเข้ามายังธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยทหารไทยและธนาคารออมสินค่ะทั้ง6ธนาคารนี้ก็จะเป็นช่องทางให้คุณผู้ชมได้โอนปัจจัยเข้ามาเพื่อส่งเสริมการออกอากาศเพื่อเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาและที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการสร้างธรรมทานคือการให้ปัญญาเป็นฐานนั่นเองจึงชนะการให้ทั้งปวงค่ะและสำหรับช่องและสำหรับเนื้อหาสาระข่าวคุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระข่าวที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ใช้คุณผู้ชมนั้นได้อนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นมงคลกับบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยของท่านด้วยเมื่อท่านเปิดช่องทีวีของเรารับชมนะคะสำหรับเนื้อหาสาระข่าวที่จะนำเสนอนั้นก็มีด้วยกัน2เบรกอย่างเช่นเคยค่ะในส่วนของเบรกแรกนั้นจะมีด้วยกัน4ข่าว4ข่าววันนี้มีอะไรบ้างข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวัดยานวาพระอารามหลวงค่ะได้มีการซักซ้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้นำเจ้าหน้าที่คณะเจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์จังหวัดแพร่ได้มีการจัดพิธีสืบชะตาหลวงทูลขวัญพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ค่ะ
และข่าวสุดท้ายในเบรกแรกนะคะข่าวสุดท้ายในเบรกแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวัดปานประสิทธิ์ทารามนะคะได้มีการจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี2562ค่ะชมเราไปติดตามรายละเอียดของเนื้อหาสาระข่าวกันนะคะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวัดยานนาวาพระอารามหลวงได้มีการซักซ้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยกรมสรรพากรขอรับพระราชทานน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาการท่วนไตรมาสเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562เวลา15นาฬิกาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาพระอารามหลวงได้เป็นประธานนำพระสงฆ์สมณศักดิ์วัดยานนาวาซักซ้อมพิธีถวายพระพักตินพระราชทานประจำปี2562โดยกรมสรรพากรขอรับพระราชทานน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสการนี้ขอเจริญพรเชิญข้าราชการฐานะบดีสาธุชนอุบาสกอุบาสิการ่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันพุธที่6พฤศจิกายน2562ค่ะเวลา 13:30 นาทีณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของกฐินการซึ่งเป็นช่วงของเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาโดยปกติแล้วพระสงฆ์จะจำพรรษา3เดือนด้วยกันเรียกว่าจำพรรษาท่วนไตรมาสนะคะหลังจากนั้น1เดือนหลังจากออกพรรษาตั้งแต่วันแรม1ค่ำนะคะวันแรม1ค่ำจนมาสิ้นสุดวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็จะเป็นวันสุดท้ายของกฐินการค่ะกฐินนั้นจะมีทั้งกฐินราชและกฐินหลวงในส่วนของกฐินหลวงก็จะเป็นกฐินพระราชทานซึ่งกฐินพระราชทานนั้นก็ด้วยความเมตตาจากพระมหากษัตริย์นะคะที่เมตตานำกฐินมาทอดยังวัดวาอารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอารามหลวงค่ะในข่าวนี้วัดยานนาวาของเราเป็นพระอารามหลวงได้รับกฐินพระราชทานและปีนี้เองทางกรมสรรพากรก็เป็นผู้ที่น้อมนำมาถวายคุณผู้ชมคะเราฟังแล้วอาจจะเข้าใจแบบงงๆหรืออาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วนนะคะสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฐินบูรณาการคุณผู้ชมให้เข้าใจมากเพื่ออะไรเพื่อศรัทธาจะได้มากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระครูพิชิตปัญญาพรหรือดร.สุชาติชิโนรโสท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาค่ะอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดที่เราคิดถึงหลวงพ่อโสธรนั่นเองนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เมตตามาเติมเต็มให้องค์ความรู้บูรณาการถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บไข้นะคะได้ป่วยจากอุบัติเหตุข้อเท้าใช้คำว่าหักเลยนะคะก็ยังอุตส่าห์เมตตาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็เมตตาสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมาเปิดแสงสว่างทางปัญญาเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาสาระข่าวมาเติมเต็มให้มีอรรถรสกับวันนี้ขออรรถรสในเรื่องของความหมายของกฐินพระราชทานค่ะแล้วก็ไปนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันก่อนที่จะขอความรู้จากท่านกันนะคะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรแล้วก็ขออนุโมทนาท่านผู้ชมรายการวันนี้ก็อย่างที่คุณโยมพื้นพิษสืบพันธุ์ได้ปารภว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานกฐินแล้วก็งานกฐินก็เป็นงานครั้งหนึ่งเรียกว่าของชีวิตของคนไทยที่ปรารถนาอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินหรือเป็นประธานทอดกฐินดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าสุขภาพร่างกายอาจจะเจ็บป่วยไปบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่าการที่เรามีสุขภาพกายเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือป่วยธรรมดาก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่หัวใจของเราอย่าได้เจ็บป่วยเพราะว่าถ้าหัวใจเราเข้มแข็งแล้วเราจะได้ร่วมทอดกฐินโดยเฉพาะกฐินที่คุณโยมเพลินพิษคุณอ้อยได้ปารภว่ากฐินหลวงนั้นมีความหมายอย่างไรอาตมานั้นมีความชื่นชมกับคณะที่มาเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันหรือรัชกาลที่10ของเราแล้วก็วัดยานวานี้ถือว่าเป็นวัดหลวงแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเป็นวัดที่มีเจ้าวาดเป็นสมเด็จพระราชาคณะซึ่งถือว่ากฐินปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะซึ่งพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ของเราท่านเป็นผู้ก่อตั้งริเริ่มในการที่จะมีรายการโลกพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุ WBTV หรือโทรทัศน์รวมกันเนี่ยก็อาตมาในฐานะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการให้มาปรารภเรื่องนี้ก็อยากจะย้อนไปถึงว่ากฐินหลวงหรือกฐินพระราชทานนั้นมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวพบกับคุณโยมเพลินพิษอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ถามนำหรือจะได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดขอเจริญพรค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะกฐินพระราชทานเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะคิดถึงว่าฟังดูแล้วก็เป็นกฐินของพระเจ้าแผ่นดินคนสามัญชนอย่างเราๆประชาชนอย่างเราๆจะมีโอกาสเข้าร่วมงานกฐินแบบนี้บ้างหรือเปล่าแล้วก็งานกฐินพระราชทานนั้นคงจะงดงามคงจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและในส่วนของหัวใจของกฐินพระราชทานนี้มีความสำคัญหรือมีความแตกต่างอย่างไรกับกฐินราษฎรทั่วไปค่ะขอเจริญพรในคำถามซึ่งถือว่าเป็นคำถามหลักว่ากฐินพระราชทานหรือกฐินหลวงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็คำว่าหลวงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นในหลวงหรือเป็นของใหญ่ของพิเศษวัดก็มี2ประเภทโยมที่เรารู้จักกันทั่วๆไปคือวัดราษฎรชาวบ้านสร้างขึ้นนะโดยทั่วๆไปและก็วัดหลวงก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ดูแลวัดหลวงซึ่งมีอยู่พันกว่าวัดในประเทศไทยนะเราถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นศักดิ์ศรีของวัดที่ได้รับพระราชทานถามว่าคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปจะร่วมทอดกฐินหลวงได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราถ้าจะเป็นหัวหน้าเป็นประธานอย่างปีนี้มีข้าราชการผู้ใหญ่มาร่วมอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตหรือขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจะได้นำผ้าพระกฐินหลวงเนี่ยมาทำหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตัวพระองค์ท่านเสด็จมาไม่ได้ก็มอบหมายต้องมอบหมายนี่แหละโยมซึ่งเราก็เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นเกียรติกับงานทั้งของวัดทั้งของประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งเจ้าของหรือเจ้าภาพในหน่วยงานเช่นเป็นกระทรวงหรือเป็นหน่วยงานบริษัทห้างร้านมาทำได้แล้วถามว่าลูกตาศรีตาสามาได้ไหมได้ถ้าโยมทำเรื่องขออนุญาตต้องเตรียมการเป็นปีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่แตกต่างจากกฐินราษฎรก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตนะต้องได้รับการอนุญาตและงานเป็นพิธีหลวงเพราะฉะนั้นงานเป็นพิธีหลวงเนี่ยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในวัดนั้นก็ดีหรือข้าราชการที่อุปถัมภ์ค้ำชูเขตวัดที่มาทอดอยู่ก็ดีก็ต้องมีการซักซ้อมกันการซักซ้อมนี่ก็ถือว่าทำกันรัดกุมทีเดียวนะแล้วก็นิยมที่นิยมมากที่สุดก็คือความรวดเร็วความเป็นระเบียบอาตมาไปที่วัดโสธรก็ไปร่วมรับกฐินหลวงหลายปีใช้เวลาประมาณ20นาทีเองโยมในพิธีถ้ากฐินราษฎรบางทีเราก็อาจจะโอ้เอกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่ากฐินหลวงเวลาเป๊ะเลยโยมก็ทำให้เรารู้สึกคุณค่าของเวลาและความภาคภูมิใจบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการเท่ากฐินทั้งกฐินราษฎรกฐินหลวงเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราเพราะนั้นถ้าโยมเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราบุญของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหัวใจของเรามีความเคารพมีความนบนอบต่อสถาบันชาติต่อสถาบันพระศาสนาและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งมีความภูมิใจในค
ขาเรียกบุพพเจตนาปุญจนะเจตนาอัปปาราปะระเจตนาโดยแล้ววัตถุทานนั้นเป็นของประเสริฐอยู่แล้วเพราะเป็นของหลวงนี่แหละโยมความศักดิ์สิทธิ์ความสำคัญอยู่ตรงนี้ความภาคภูมิใจขอเจริญพรค่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จได้ด้วยใจนะคะเราก็ใช้ใจของเราค่ะคุณผู้ชมคะอนุโมทนากับทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนทำขณะทำหลังทำนึกคราใดก็อุ่นใจทุกครั้งไปเมื่อนึกถึงบุญเพราะบุญคือกัลยาณมิตรบุญคืออริยทรัพย์บุญคือเงาที่ติดตามเราไปได้ในทุกชาติทุกภพค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์ค่ะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล82ปี7พฤศจิกายน2562ค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562ที่อาคารสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำโดยนายณรงค์ทรงอารมณ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์นะคะพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล82ปีที่จะมาถึงในวันที่7พฤศจิกายน2562พระวิสุทธิวงศาจารย์เดิมชื่อวิเชียรเรืองขจรเกิดวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2480ปีฉลูที่บ้านบางพรับตำบลบางพรับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่21มิถุนายน2494วัดดงตาลตำบลบางพรับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2500ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีพระธีระสารมุนีวัดอับสรสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์ครับน้อมกราบมุทิตาสักการะนะคะพระวิสุทธิวงศาจารย์รองเจ้าวาดวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญค่ะท่านได้มีอายุวัฒนมงคล82ปีในวันที่7พฤศจิกายนนี้พระอาจารย์คะครูบาอาจารย์ของเราท่านมีอายุมากขึ้นมากขึ้นศิษยานุศิษย์ก็จะใช้คำว่ามุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลในความหมายแบบชาวเราที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆแปลว่าอะไรคะอายุวัฒนมงคลก็แปลว่าทำบุญอายุนั่นเองทำบุญอายุทำไมต้องทำล่ะก็ตอบว่าเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นบุญเป็นเครื่องคุ้มครองอายุคนที่มีอายุมากแต่ขาดบุญนี่มันก็เหมือนว่าไม่สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมคำสอนอายุวันโนสุขังพลังโยมได้ยินพรอย่างนี้นะโยมนะได้ยินประจำแล้วนะอายุวันโนนี่แหละการทำบุญอายุวัฒนมงคลความจริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเพียงแต่ปรารภว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แต่เรื่องงานจัดงานอะไรแต่อะไรเนี่ยก็จะไปเรียกของศิษยานุศิษย์เรามีครูบาอาจารย์ระดับสูงหรือเป็นที่เคารพนับถือมากๆอย่าว่าแต่พระมหาเถระเลยแม้แต่พ่อแม่ของเราลูกหลานรู้ว่าพ่อแม่เกิดวันนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญกว่าทำบุญอายุให้นะมาหลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นนะก็โดยมากจะไปทำบุญกันวันตายวันที่พ่อแม่มรณภาพแล้วแต่วันอายุไม่ค่อยเจอหรือทำก็ทำเงียบๆแต่พระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประเรียนธรรม9ประโยคพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยไปเทศที่วัดท่าข้ามบางประกงเมื่อ2ปีก่อนพระเดชพระคุณมีเมตตาธรรมสูง
ลูกศิษย์ลูกหามากมายและที่สำคัญก็ท่านบวชวันที่4พฤษภา2500อาตมาบวชวันที่4พฤษภา2517ห่างกันประมาณ17ปีก็อ่านข่าวจากคุณอ้อยแล้วก็นึกดีใจเอ๊ะมาโดยบังเอิญแต่ว่าจะบังเอิญยังไงก็ขออํานวยอวยพรด้วยบารมีของพระเดชพระคุณและก็ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันรวมทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ด้วยเพราะเป็นพระของกษัตริย์เป็นพระชั้นรองสมเด็จหรือวันข้างหน้าพระเดชพระคุณก็จะมีอายุมากขึ้นแต่สุขภาพแข็งแรงค่อยขอให้พระเดชพระคุณนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันเหมือนกับที่วัดยานนาวาของเราวันนี้ก็จะเป็นวันรับกฐินด้วยเช่นเดียวกันพระเดชพระคุณก็มีอายุ81เหมือนกันก็ขอให้พวกเรานั้นได้อำนวยอวยพรเจริญศีลเจริญทานเจริญภาวนาทำให้เรานั่นแหละแต่ว่านึกไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพร่มทองร่มไทรอันศักดิ์สิทธิ์ขอพวกเราสืบไปขอเจริญพรสาธุค่ะน้อมจิตอนุโมทนาบุญของเราด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะการที่เราน้อมจิตอนุโมทนาบุญบ่อยๆจิตของเราก็อ่อนโยนจิตของเราก็มีเมตตาจิตของเราก็จะปิติไปด้วยบุญค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดแพร่นะคะไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะคณะสงฆ์ได้ร่วมกับจังหวัดแพร่นะคะมีการจัดพิธีบวงสรวงมีการจัดพิธีสืบชะตาหลวงค่ะทูลขวัญพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่าที่ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พระเทพทวีพระเทพเบทีค่ะพระเทพเบทีรักษาการแทนเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงทูลขวัญพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ54ปี34พรรษาโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดแพร่นางการเปรมปรีชิตานนท์ผู้ราชการจังหวัดแพร่ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่จัดขึ้นพิธีประกอบด้วยการวางถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพเบทีโดยพระราชเขมากรและผู้ราชการจังหวัดแพร่จากนั้นเจ้าหน้าที่อ่านคำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์อ่านใบแต่งตั้งสมณศักดิ์เมืองเชียงตุงอ่านประกาศเกียรติคุณรางวัลพระปฐมเจดีย์ทองอ่านประกาศเกียรติคุณรางวัลวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมพระสงฆ์เถรานุเถระเจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตพระสงฆ์รูปที่3กล่าวชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงจบแล้วพระเทพเวทีประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนิยกถาและพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นอันเสร็จพิธีค่ะพระราชเขมากรมีนามเดิมว่าประยุทธ์วงศ์ยศเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2508ณบ้านเลขที่23หมู่3ตำบลห้วยออำเภอลองจังหวัดแพร่ยมมารดาชื่อนางคำวงศ์ยศบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่18มิถุนายน2520ณพัทธสีมาวัดนาหลวงอำเภอห้วยออำเภอตำบลห้วยออำเภอลองมีพระครูอดุลยธรรมลังสีหรือหลวงปู่สีเจ้าอาวาสวัดนาหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาแก่และศึกษาพระปริธรรมที่แผนกธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีดอนคำและสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทหลังจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสอบเรียนธรรมประโยค9พร้อมกันนี้พระมหาประยุทธ์ยังสมัครสอบเรียนที่ม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุและใช้เวลา4ปีได้ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตพทบเกียรตินิยมพร้อมกับสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเมื่อปีพ.ศ. 2538และได้ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านสมณศักดิ์วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเมธีธรรมาลังการวันที่5ธันวาคม2556ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชเขมากรตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีน้อมกราบอนุโมทนามหากุศลของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะคะพระราชเขมากรค่ะพระอาจารย์คะอ่านแล้วก็ปลื้มใจนะคะเห็นท่านมีความรู้ความสามารถมากมายทีเดียวการศึกษาก็ถือว่าเป็นหัวใจของการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจนสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แนวหน้าแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแพร่และที่สำคัญก็คือเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นกัลยาณมิตรกันโดยเฉพาะที่วัดสังเวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ดูแลกันพระที่มีปริยัติธรรมสูงๆเนี่ยอาตมามั่นใจว่าจะเป็นผู้ดูแลกิจการพระศาสนาได้อย่างดีก็ขอให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณและก็พระราชาคณะที่ไปร่วมกิจกรรมก็ตามหรือญาติโยมที่ไปเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบโชคดีนี่ถือว่าเป็นการให้กำลังใจแก่พระคุณเจ้าซึ่งทำงานในวัยที่ยังหนุ่มอย่างแน่นก็ขอให้พวกเราอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยดูแลกันเพื่อจะให้งานพระศาสนาของเรามีผู้ทรงคุณอาวุธทรงคุณปัญญาทรงคุณธรรมเป็นหัวหน้าเป็นประธานโดยเฉพาะตำแหน่งถึงเจ้าคณะจังหวัดขอเจริญพรสาธุค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะข่าวสุดท้ายของเบรกแรกค่ะข่าวสุดท้ายของเบรกแรกนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดปราณประสิทธิ์นะคะวัดปราณประสิทธารามได้มีการจัดงานกฐินสามัคคีขึ้นค่ะเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพ่อปราณองค์ใหญ่โดยคณะศรัทธาเจ้าภาพหลักนะคะเป็นคณะศิษย์เก่าค่ะจากโรงเรียนสตรีสุปราการรุ่นปี2523เราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะวัดปานประสิทธารามจัดงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่คณะสงฆ์วัดปานประสิทธารามโดยพระครูโสพลสุตาทานเปรียงศักดิ์ศรีรัตโรเจ้าคณะตำบลคลองด่านเจ้าประสิทธารามและคณะศิษยานุศิษย์ตลอดเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมในการจัดงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ที่วัดปานประสิทธารามตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกฐินสามัคคีปีนี้นำทอดถวายยังวัดโดยคณะศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมีเจ้าภาพหลักเป็นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการรุ่นปี2523บรรยากาศของงานทอดกฐินวัดปานประสิทธารามเต็มไปด้วยสีสันบรรยากาศงานบุญที่พุทธศาสนิกชนนั้นต่างมีศรัทธาโดยได้ร่วมออกโรงทานและร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นการจะเต็มไปด้วยผู้ใจบุญทั้งเจ้าภาพหลักและภาพร่วมตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมกันแห่องค์กฐินรอบอุโบสถอย่างคลึกครื้นก่อนนำทอดถวายแด่พระสงฆ์บนศาลาทั้งนี้พิธีเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพประธานคฤหัสถ์ร่วมกันตั้งองค์กฐินกล่าวคำถวายผ้ากฐินประธานประเคนผ้ากฐินแก่พระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์กระทำกฐินกรรมโดยหมู่สงฆ์เห็นพ้องต้องกันว่าพระครูโสพลสุตาทานเจ้าวาดวัดป่าประสิทธารามเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติควรแก่การรับผ้ากฐินในปีนี้เสร็จแล้วประธานและผู้ร่วมในพิธีถวายเครื่องบริวารกฐินถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ปวารณาปัจจัยบำรุงอารามและถวายแด่พระภิกษุปีนี้กฐินสามัคคีสามารถรวบรวมปัจจัยได้มากกว่า1ล้าน8แสนบาทโดยหลังจากนี้ก็ยังได้ร่วมการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์รับน้ำพระพุทธมนต์และพรจากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี
จากภาพข่าวนี้คุณผู้ชมคะดูแล้วเหมือนใจของเราไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะรู้สึกปิติรู้สึกยินดีกับศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาค่ะกับงานบุญกฐินประจำปีซึ่งในแต่ละปีแต่ละวัดจัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวและในช่วงของเดือนเดียวหลังจากออกพรรษาส่วนมากก็จะไปกันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะพระอาจารย์สังเกตได้ว่ารถออกต่างจังหวัดนี่แน่นขนาดเลยในช่วงของเทศกาลงานกฐินนะคะถูกต้องจ้ะเพราะว่างานกฐินเป็นงานที่มีเวลาจำกัดแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธานุญาตที่ว่าบุญได้มากๆก็เพราะว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีเพราะในศาสนาอื่นนี่เรื่องงานกฐินก็ไม่มีเราก็มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอาตมาเชื่อมั่นว่าตราบใดที่พวกเรายังไปร่วมทอดกฐินกันอยู่เช่นนี้พระศาสนาก็จะมั่นคงผ้าเพียงหนึ่งผืนไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรหรือสังฆติก็เป็นกฐินแต่ว่าณวันนี้เราก็ถือโอกาสเอาผ้าผืนนั่นแหละมาเป็นแรงใจแห่งความรักความสามัคคีของกันและกันและก็ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบางวัดก็ไม่มีงานอะไรก็มีงานกฐินเพราะนั้นโยมยังมีเวลาอีกช่วงวันพระหนึ่งถ้าโยมมีเวลาก็กฐินตกหรือกฐินที่ยังไม่มีใครชอบโยมไปเถอะบุญแรงขอเจริญพรค่ะสาธุค่ะของวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครของเรานะคะคุณผู้ชมคะเป็นพระอารามหลวงค่ะจะมีงานกฐินพระราชทานในวันพรุ่งนี้โดยกรมสัมภากรนะคะได้นำคณะเจ้าหน้าที่มาถวายทำบุญกฐินประจำปีในส่วนของวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาค่ะพระอาจารย์รู้สึกของวัดท่าข้ามเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่แต่วันที่27เดือนตุลาก็ได้ทอดไปแล้วเหมือนกันก็เป็นกฐินสามัคคีแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมก็ เป็นงานเล็กๆแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากรวมทั้งท่านผู้ดำเนินรายการก็ไปด้วยคณะศิษยานุศิษย์ที่คุ้นเคยกันไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านปีหน้าเราจะทอด2วัดโยมคือวัดท่าข้ามบางประกงฉะเชิงเทราแล้วก็วัดโสธรพุทธวิปัสสนาอินเดียจ้ะพรุ่งปีหน้าเริ่มทอดที่อินเดียด้วยจ้ะก็ฝากเอาไว้เผื่อญาติโยมท่านผู้ใดเกิดมีศรัทธาแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของอาตมานะเพียงแต่ชี้แจงบอกไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเองเพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันแล้วก็ไปช่วยกันตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์กฐินจะไม่เป็นกฐินถ้าเราไปขอเองโดยพระวินัยนะในฐานะที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสก็พูดอะไรไม่ได้เพียงแต่บอกให้โยมรู้ว่าพระวินัยเราต้องเคารพเท่านั้นเองขอเจริญพรพระอาจารย์คะขอถามคำถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามค่ะคือวัดโสธรวัดโสธรที่เราไปสร้างไว้ที่อินเดียก็จะมาทอดที่วัดท่าข้ามด้วยกันถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องของความสามัคคีเพราะหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เห็นว่าถ้าทำได้ก็ปีหนึ่งวัดโสธรเนี่ยก็จะทอดกฐินนอกวัดนะก็เป็นปีละครั้งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของวัดว่าปีไหนควรจะเอาไปไหนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมบังคารจารย์หรือลุงนยงเนี่ยท่านก็เคยปรารภว่า เรามีวัดอยู่ที่อินเดียถ้าเป็นไปได้มีจังหวะดีท่านก็อย่างปีนี้ท่านก็ไปทอดที่วัดไทยพุทธกยาแต่ท่านใช้ทรัพย์ส่วนของท่านนะส่วนทอดกฐินในฐานะของวัดโสธรเนี่ยก็จะมีปัจจัย 500,000 บาทนะโดยประมาณอาตมาก็เคยรับอยู่ที่วัดท่าข้ามถึง2ครั้งจ้ะสมัยหลวงปู่เจียมเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็หลวงนยงก็เคยไปทอดเมื่อสัก 3-4 ปีนี้เช่นเดียวกันกฐินเป็นกฐินแน่ถ้าหัวใจของเรามีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันดูแลกฐินจะไม่เป็นกฐินหรือกระทงหลงทางก็เพราะว่าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันว่าด้วยเรื่องเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีกระทำสิ่งที่ดีและทำจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสแค่นี้ก็เป็นกฐินสมบูรณ์แล้วขอเจริญพรสาธุค่ะได้หลักธรรมน้อมนำใจดุจดังได้แก้วสารพัดนึกเป็นแก้วสองทางสว่างใจของเราทุกคนด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนรโสหรือพระครูวิจิตรปัญญาพรนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็จะกลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นแล้วก็ข่าวสารงานบุญสักครู่เดียวค่ะ
สนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ออร์แกนิกไทยด้วยมาตรฐานเคมาตรฐานเกษตรออร์แกนิกที่รับรองโดย TPI ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายเคเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านการเพาะปลูกด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ทั้งระบบมั่นใจไร้สารเคมีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานเคอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786888หรือทางเว็บไซต์ TPI Polinเติมเต็มทุกจินตนาการสารความฝันให้เป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ฝาตรา TPI จากความเป็นหนึ่งในเรื่องเทคโนโลยี TPI จึงสามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ปลอดภัยปราศจากแร่ใยหินมีความสวยงามดุจไม้ธรรมชาติทนทานไม่เปื่อยยุ่ยไม่หดตัวมีความยืดหยุ่นสูงทำความสะอาดง่ายสามารถนำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมีหลากหลายเฉดสีให้คุณได้เลือกสรรสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมสรรพากรตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาการทั่วไตรมาสณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่6พฤศจิกายน2562เวลา 13:30 น.ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามงานกาชาดประจำปี2562 15-24 พฤศจิกายน2562ณสวนลุมพินีถนนพระรามที่4ร่วมชมขบวนรถเฉลิมพระเกียรติรื่นเริงไปกับระบำน้ำพุในสวนเต็มอิ่มกับกิจกรรมเสี่ยงโชคได้บุญเสี่ยงทายได้กุศลช็อปชมชิมกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีดับเบิลยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาดับเบิลยูบีทีวีสื่อธรรมะที่ดีเพื่อสันติสุขของชาวโลกอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าวกันนะคะซึ่งช่วงที่2นี้ก็จะมีเนื้อหาสาระข่าวที่จะนำเสนอคุณผู้ชม3ข่าวด้วยกันค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมจัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมเป็นปีที่11แล้วค่ะและมอขอนแก่นนะคะได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นนะคะและข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะลพบุรีนะคะผู้ว่าลพบุรีนะคะผู้ราชการจังหวัดลพบุรีพาแต่งไทยฮิ้วปิ่นโตทำบุญค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันที่ข่าวเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะอุบลราชธานีได้มีการแถลงข่าวแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมซึ่งเป็นปีที่11แล้วค่ะปีนี้คือ2562
เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562นายสฤทธิ์วิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าวาดวัดชัยมงคลนายอุทัยพละพวกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมวามะลุนร่วมแถลงเตรียมการจัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่11ประจำปี2562ณวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยวัดชัยมงคลได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณเพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอันดีและความรักสามัคคีในพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการทำบุญจุลกฐินสืบไปโดยได้กำหนดระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายน2562โดยมีกำหนดให้มีกิจกรรมเช่นการแสดงชุดรำเก็บดอกฝ้ายตักบาตรดอกฝ้ายสายใยบุญการจัดนิทรรศการฮีต12ครอง14การแสดงถักทอฝ้ายสายใยบุญจุลกฐินการแสดงแสงสีเสียงชุดผืนผ้าแห่งศรัทธาสร้างบารมีธรรมตำนานบุญจุลกฐินการแสดงเขมมาราชธานีดินแดนแห่งความเกษมสุขการแสดงลำเพลินย้อนยุคห้วมกินข้าวแรงการเล่าขานตำนานหนังกลางแปลงตักบาตรพระสงฆ์จำนวน109รูปขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินและทอดผ้ามหาบุญจุลกฐินพูดถึงการย้อมผ้านะคะมีการเก็บดอกฝ้ายมาทอเป็นผ้าแล้วก็เอาไปย้อมแล้วก็มาตัดเย็บเป็นจุลกฐินเป็นผ้าไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์พระอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยจากข่าวถือว่าเป็นความพยายามความเพียรความตั้งใจและบวกกับความปราณีตในการที่จะทำผ้าไตรผู้ที่จะถวายในงานกฐินพระอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพินิจพิจารณากันก็คือเรื่องของสายทานแห่งความศรัทธาการทำผ้ากฐินที่เรียกว่าจุลกฐินเนี่ยโบราณการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเพราะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมารวมกันจุดประสงค์ในการถวายผ้าเพียงผืนเดียวแต่ว่าเป็นมหากรรมแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นคุณของความรักความสามัคคีนี่เองจึงทำให้พวกเรานั้นสืบสานงานตั้งแต่เริ่มปลูกต้นฝ้ายนะเริ่มปลูกต้นผ้าจนเลี้ยงไหมจนมีไหมแล้วก็มาถักมาทอเป็นผ้าแล้วต้องทำให้เสร็จในวันเดียวกันคติตรงที่ว่าทำให้เสร็จในวันเดียวกันนี่แหละจะทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาศัยทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสนเข็มพระอานนท์ทรงเย็บแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายช่วยกันย้อมช่วยกันตัดช่วยกันทอจนเป็นผ้าผืนหนึ่งนะเอาผืนเดียวโยมนะไตรจีวรมี3แต่ว่านี่จะใช้สังฆติจะใช้จีวรจะใช้สบงก็แล้วแต่เป็นภาษาบาลีแล้วก็จะต้องมีการมอบหมายให้ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเป็นผู้ครองที่เราบอกว่ากฐินนั้นต้องมีพระ5รูปก็เพราะว่ามีเรื่องของพระสงฆ์อนุโมทนาสี่รูปแล้วผู้ครองหนึ่งรูปแต่มายุคปัจจุบันมีคนถามอาตมาว่าเอ้าก็จำภาษาอยู่องค์เดียวจะรับกฐินได้หรือไม่ก็ผู้รู้ก็แล้วกันนะอาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะนำให้ญาติโยมทั้งหลายท่านก็ปาลบประโยคสูงๆประโยค9แล้วก็บอกว่าถ้าจะทำให้ถูกต้องตามพระวินัยให้ไปอ่านวินัยมุกแล้วจะรู้ทันทีว่าแม้ภิกษุรูปนั้น
อยู่องค์เดียวจำพรรษาอยู่ที่นั่นองค์เดียวแต่ญาติโยมพร้อมจะไปเจ้ากฐินหาวัดอื่นไม่ได้แล้วไปทอดที่นั่นทอดในนามคณะสงฆ์แต่บุคคลรับกฐินได้ก็เลยทำให้อาตมาดีใจกับวัดเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีท่านไม่มีพระอยู่ถึง5รูปนะอยู่แค่4รูป3รูป2รูปหรือบางทีอยู่รูปเดียวเวลาญาติโยมไปทอดผ้าพระกฐินอย่างนี้ทำความเข้าใจให้ดีในพระวินัยจะบอกไว้ชัดอาตมาก็ขอให้โยมทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายไปดูพระวินัยให้ชัดเจนแต่ถ้าทำได้หมายถึงถ้าทำในลักษณะนี้ได้วัดเล็กวัดน้อยโดยเฉพาะวัดที่ยากจนจะได้มีศรัทธาของญาติโยมเนี่ยไปร่วมกันอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อให้วัดนั้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งขอเจริญพรสาธุค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดในส่วนของข้อกังขาที่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านก็กังขาว่าเอ๊ะตกลงรูปเดียวเนี่ยรับกฐินได้หรือไม่นะคะอย่างที่พระอาจารย์ได้ปารภแล้วก็ได้แนะนำให้ไปฟังแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะนี่คือวิธีการสร้างปัญญาให้กับตัวของเราเองค่ะ 11:51 นะคะกับข่าวนี้ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลนะคะบุญสมมาบูชานาคค่ะ9-11 พฤศจิกายน 2562ค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562ที่ห้องประชุมคุ้มศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายวรทัศน์ทุรีจันทร์รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยผ่านทองวิริยกุลที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนางณภศรพระยาลอนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและนางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสีฐานเฟสติวัล2019หรืองานบุญสมมาบูชานาคประจำปี2562ค่ะซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทงในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งได้เป็นการมุ่งเน้นการสืบทอดสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมมีการผสมผสานความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบจนเกิดความบันเทิงในเชิงสุนทรียภาพเรียกว่ามหาสนุกพร้อมการปลูกวิถีวัฒนธรรมเพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานกับยุคสมัยใหม่ให้มีเสน่ห์สำหรับทุกเพศวัยและความสร้างสรรค์และทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดงานจัดงานสีฐานเฟสติวัลนะคะบุญสมมาบูชานาคสีฐาน KKU Festival 2019ค่ะระหว่างวันที่9-11 พฤศจิกายน 2562บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีกิจกรรมการนำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาจัดแสดงการจัดสาธิตและจำหน่ายการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่างานสีฐานเฟสติวัลหรือ KKU Festival 2019ทีมงานนะคะบุญสมมาบูชานาคปีนี้มีหลักคิดในการสร้างงานศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่จากงานลอยกระทงกลายเป็นงานบุญสมมาบูชาน้ำและครั้งนี้ค่ะก็เป็นครั้งพิเศษเป็นครั้งที่5พิเศษนะคะกลายเป็นงานบุญสมมาบูชานาคมาจากหลักคิดของบรรพชนชาวอีสานความหมายนาคก็คือน้ำน้ำก็คือนาค
กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีรูปนาคทั้งหมดความคิดเริ่มสร้างสรรค์ก็มาจากความคิดของคนรุ่นเก่าเป็นฐานความคิดให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดพระอาจารย์คะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานของศรีฐานเฟสติวัลนะคะซึ่งจัดที่นั่นที่ขอนแก่นนะก็เป็นการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะอัตมาเชื่อว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยในเรื่องน้ำหรือนาคเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นธรรมทานนาทีหรือธรรมทาราบ่งบอกถึงความเย็นลักษณะของน้ำนั้นบอกถึงความเย็นบอกถึงความตรงบ่งถึงความรักความสามัคคีไม่แตกแยกและที่สำคัญดับกระหายเวลาเรากระหายเราอยากจะดื่มน้ำเหมือนกันถ้าพวกเรามีความรักความสามัคคีกันและช่วยกันยกย่องเชิดชูขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสานแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด17จังหวัดในเขตที่คณะสงฆ์ดูแลกันอยู่ภาคซึ่งวัดไตรมิตรเป็นประธานก็เรานึกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลของเก่าไม่ดูแลแล้วของใหม่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างสนิทสนมได้เพราะนั้นการไม่หลงของเก่าแล้วก็ไม่หลงระเริงในของใหม่จนเกินไปแล้วก็ทำให้เราคิดได้ว่าทำอย่างไรถึงจะให้คนเก่ากับคนปัจจุบันและเด็กลูกหลานของเราเข้าใกล้ชิดพระศาสนานี่แหละเป็นงานที่นาคอย่างแท้จริงนาคะตัวเนี้ยโยมยังแปลว่าประเสริฐถ้าเรามีความรักความสามัคคีกันผู้ใหญ่สอนเด็กเด็กเที่ยวฟังผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ดำรงคงมั่นยืนยาวต่อไปเป็นของขวัญแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปอาตมาคิดว่าชาวอีสานก็ดีภาคกลางก็ดีภาคใต้ภาคตะวันออกก็ดีหรือภาคเหนือก็ตามล้วนแต่เป็นผู้ที่สามารถทำให้หัวใจของพวกเราเต็มไปด้วยน้ำคือน้ำจิตน้ำใจขอเจริญพรค่ะสาธุค่ะฟังเพลินเลยนะคะคำว่าน้ำถ้าเราทำตัวเราเหมือนน้ำก็คงจะมีความสุขนะคะพระอาจารย์เพราะน้ำเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอยู่ในขันก็เป็นขันน้ำอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วน้ำอยู่ในขวดก็เป็นขวดน้ำแต่คุณค่าของน้ำนี่สิคะสำคัญเพราะน้ำอยู่ตรงไหนก็เย็นใจตรงนั้นจะต้องเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำจะบริสุทธิ์ได้ต้องใช้หลักโอวาทปาติโมกค่ะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าจิตใจผ่องใสก็หมายถึงน้ำแก้วนั้นก็จะเป็นน้ำใจเป็นน้ำแห่งศรัทธาและที่สำคัญพระอาจารย์คะจะเป็นน้ำแห่งเมตตาค่ะน้ำเมตตาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปิยวาจานั่นคือน้ำคำที่ประเสริฐในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีค่ะผู้ชมคะ 11:58 นาทีค่ะกับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะข่าวสุดท้ายของวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดลพบุรีผู้ราชการจังหวัดลพบุรีค่ะได้ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562เวลา 7:30 นาทีจังหวัดลพบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังธรรมในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมโดยนายสุภกิจโพปภาพันธ์ผู้ว่าการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานแทนการใช้ถุงพลาสติกมาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดหลวงสุวรรณารามนะคะวัดหลวงสุวรรณารามตำบลตะลุงอำเภอเมืองลพบุรีค่ะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและเยาวชนและพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีได้ใกล้ชิดและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอน
ไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบไปนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปล่อยปลานะคะสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยซึ่งทางจังหวัดลพบุรีได้กำหนดจัดขึ้นในทุกวันพระตามวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวว่าวันพระหรือวันธรรมสวนะถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรและถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนาแต่เนื่องจากวันพระส่วนใหญ่จะตรงกับวันทำงานก็จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการและนักเรียนนักศึกษาห่างหายจากการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมในวันพระทางจังหวัดลพบุรีจึงได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยการใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนใช้ถุงพลาสติกอีกช่องทางหนึ่งด้วยขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะทำบุญตักบาตรนะคะก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธของเราต้องเขาเรียกว่ารักษาสืบทอดแล้วก็ดำรงไว้พระอาจารย์เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งเลยค่ะชื่นชมกับนายสุภกิจโพประพาพันธ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านเห็นความสำคัญจังหวัดลพบุรีนั้นถือว่าเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นลักษณะที่อาตมามองว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะเพราะว่าเคยไปเคยมาอยู่บ่อยๆและจิตใจของท่านผู้ว่าท่านหน่วยราชการทั้งหลายและก็ตลอดจนประชาชนอาตมาก็เพิ่งได้ยินนี่แหละที่ว่าผู้ว่าฮิวปินโตแล้วก็ไม่เอาพลาสติกไม่เอาโฟมไปเฉพาะช่วงลอยกระทงก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยหันมาดูแลกิจกรรมในส่วนนี้ให้ชัดเจนคือผู้นำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือท่านผู้ว่าในจังหวัดนั้นๆรองผู้ว่าท่านข้าราชการเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนทั้งอปต.อะไรก็แล้วแต่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเดินหน้าเข้าวัดกันอาตมาว่าวัดแต่ละวัดจะมีพลังของความศรัทธาต่อประชาชนมากขึ้นแต่บางทีอาตมาอยู่วัดถ้าข้ามบางประกงบางทีหน่วยราชการส่วนใหญ่ก็มีงานมากก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมแต่ว่ามันห่างหายไปจะมาก็เฉพาะงานศพหรือมาเฉพาะงานที่ เป็นเรื่องของคารวาสส่วนวันสำคัญวันนั้นจริงๆก็ไปอยู่ที่อำเภอก็เลยไม่ได้มาก็ไม่ได้โทษว่าโยมละเลยแต่ว่าจะบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาแล้วผู้น้อยก็ไม่มีจุดยืนที่จะตามก็ขอฝากไว้เท่านั้นขอเจริญพรผู้นำคำว่าผู้นำพระอาจารย์คะก็สำคัญอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับชั่วโมงข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนรโสหรือพระครูวิทิตปัญญาพรนะคะเจ้าวาดวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาค่ะแล้วก็ยังไปสร้างวัดที่อินเดียอีกแห่งนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการหาปัจจัยซื้อที่ดินเพื่อเป็นการสร้างวัดไทยในดินแดนพุทธภูมินั่นเองค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอเจริญพรและขอเจริญพรญาติโยมพรุ่งนี้อย่าลืมโยมมีเวลามาที่วัดโดยเฉพาะวัดยานวาของเรานะวัดสมเด็จโยมก็อยากให้โยมมาร่วมทอดกฐินหลวงร่วมกับข้าราชการอาตมาก็มีเวลาก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันพบกันโอกาสหน้าเจริญพรสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์ค่ะและน้องๆทีมงานบุญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับชั่วโมงข่าวของเราได้ใหม่ในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจและสุขตลอดไป
ด้วยธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดยเนเจอร์กิฟต์เจษดาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134